อันนี้ไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะโยมพอดีฉีดวัคซีนตอนบ่ายไข้จะขึ้นก็มึนหัวอยู่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติติขอถวายความเคารพแด่สิริราชสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอถวายความเคารพพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานและขอโอกาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในสถานที่นี้ก็ดีอยู่ในวัดก็ดีและเจริญธรรมกับบรรดาญาติโยม วันนี้เป็นวันครบรอบ6ปีเต็มที่หลวงพ่อสนองได้ตั้งท่านสิ้นแต่เมื่อวานแต่วันเนี้ยเมื่อ6ปีที่แล้วนำร่างท่านกลับมายังวัดสังฆทานเพื่อมาบำเพ็ญกุศลก็ย้อนถึงปัจจุบันก็6ปีก็ถือว่าพวกเราได้มีโอกาสได้มาสร้างบุญเพื่อเป็นเสบียงให้กับตัวเราแล้วก็ถวายบุญกุศลกับหลวงพ่อซึ่งท่านได้จากไปการที่เรามาทำอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้ระลึกถึงคุณของหลวงพ่อซึ่งท่านได้มีบุญคุณต่อพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาไม่มีประมาณหลวงพ่อเนี่ยอดทนที่สุดเพื่อประโยชน์กับส่วนรวมท่านบอกว่าท่านจะเผยแผ่ศาสนาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรแม้แต่ลาภยศสรรเสริญเขาให้พระครูเขาให้ตำแหน่งท่านก็ไม่รับเพราะหลวงพ่อท่านมองว่ามันเป็นหัวโขนที่ทำให้หลงได้ท่านก็เลยไม่รับท่านก็ทำงานเผยแผ่พระศาสนามาอย่างยาวนานท่านบวชตั้ง48พรรษาตอนบวชใหม่ๆท่านก็เอาตัวเองให้รอดก่อนเข้าป่าไปทุดงกลับมาก็มาเข้าห้องกรรมฐานเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายมันต้องมาชนะตัวเองเพราะคนเราเนี่ยอยู่คนเดียวมันฟุ้งไปทางโลกอยู่ด้วยกันมากๆเราก็เบื่อบางทีก็คุยก็จะจนเบื่อพอไปอยู่คนเดียวเนี่ยมันอยากคุยเห็นใครก็อยากคุยนึกถึงคนโน้นนึกถึงคนนี้อารมณ์มันจับไม่ได้มันก็ฟุ้งไปหาเพื่อนไปหาญาติไปหามิตรไปหาคนที่เรารักท่านต้องต่อสู้กับกิเลสตัวเองภายในเนี่ยใช้เวลาแล้วท่านก็สู้กับความกลัวสู้กับความเจ็บความปวดความเมื่อยความหิวความกระหายใช้เวลา3ปีอยู่ในห้องกรรมฐานแล้วก็ออกทุดงเริ่มทุดงก็ไปทางวัดเขาถ้ำหมีไปสร้างโรงหลักปักฐานที่นั่นเป็นวัดขึ้นมา
อาตมาเองนี่ได้เป็นลูกหลานหลวงพ่อสนองตั้งแต่เด็กๆเพราะสมัยเด็กๆเนี่ยโยมแม่บอกว่าเลี้ยงยากมากป่วยอยู่ตลอดพอดีวัดเนี่ยไปสร้างติดบ้านเลยแม่ไปซื้อที่ไว้เป็นป่า ฟันแล้วด้านหนึ่งอีกด้านหน้าเนี่ยกำลังจะฟันพอดีหลวงพ่อสนองธุดงค์ไปพอดี ก็เลยปรึกษากันถวายที่นั้นเป็นวัดเพื่อให้หลวงพ่อท่านอยู่จำพรรษาจะได้มีที่ทำบุญเมื่อหลวงพ่ออยู่ลูกก็ป่วย3 วัน 4 วันป่วยโยมแม่ก็เลยเอาไปถวายให้เป็นลูกบุญธรรมเพื่อจะได้เลี้ยงง่ายคนโบราณบอกว่าถ้าลูกมันเลี้ยงยากมันเลี้ยงยากเนี่ยมันป่วยเจ็บอยู่ตลอดเนี่ยเอาไปถวายพระก็ได้เป็นลูกหลวงพ่อตอนเด็กครั้งหนึ่งแล้วก็เวลาก็เปลี่ยนไปหลวงพ่อก็มาสร้างวัดสังฆทานจนตมาก็โตเป็นหนุ่มครบบวชก็เลยบวชที่ถ้ามีนั่นแหละไม่ได้บวชที่วัดสังฆทานบวชเสร็จก็เจ้าอาวาสก็ลาสิกขา ก็เลยคุยกันทำไงดีคืนวัดหลวงพ่อเถอะมาก่อนหลวงพ่อสนองตัดวัดถ้ามีออกจากสาขาก็เดินทางกันมานั่งรถเมล์มาจากอำเภอดันช้างมาวัดสังฆทานเข้ามาในวัดเนี่ยมันเงียบมากสงบร่มรื่นสะอาดมันไม่เหมือนวัดที่เราอยู่เป็นวัดป่าเหมือนกันแต่ช่วงหลังเนี่ยมันไม่สะอาด พอมาเห็นที่นี่แล้วสะอาดห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยสะอาดมองไปข้างไหนเนี่ยสะอาดตาไปหมดถึงจะเป็นวัดป่าเล็กๆแต่ว่ามีความสะอาดลมลื่นแล้วก็ได้ฟังเสียงธรรมะของหลวงพ่อเมื่อคืนวัดท่านกระลับภาษานั้นก็ได้ยำมาสากันก็อยู่พอออกภาษาอาจารย์บุญทรงก็ชวนธุดงค์ อยากศึกหรือยังบอกยังครับไปธุดงค์ด้วยกันไหมไปครับรู้สึกว่าอยากธุดงค์พอบวชแล้วอยากจะรู้อะไรให้มันมากกว่าเก่าเพราะเราเนี่ยเป็นคนไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาไม่รู้เรื่องธรรมะไม่รู้เรื่องพระเจ้าพระสงฆ์ไม่รู้เรื่องหลักการอะไรทั้งหมดเพราะเป็นคนชาวบ้านอยู่ก็ ไม่รู้เรื่องอะไรพอบวชเข้ามาแล้วก็ศรัทธาเรื่องนั่งสมาธิศรัทธาเรื่องเดินจงกรมก็มาอยู่ที่นี่ออกพรรษาเขาก็ส่งอาจารย์นั่นก็มาส่งเขามาส่งเนี่ยก่อนกลับท่านก็เรียกไปคุยท่านบอกว่าอยู่ที่นี่นะท่านใช้ตาให้มากใช้หูให้มากปากไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ เพราะว่าท่านก็สั่งแค่นั้นเนี่ยแต่ท่านก็กลับให้เราก็มาพิจารณาใช้ตาให้มากใช้หูให้มากก็จำคำสอนของท่านไว้พอได้ยินพระท่านสาธยายมนต์ลงปฏิโมกข์หรือว่าพระท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิเราเห็นเนี่ยรู้สึกเป็นบุญตาสามเณรก็เดินจงกรมสงบมีกิจวัตรมีข้อวัด ถึงเวลาสวดมนต์ก็ลงสวดมนต์พร้อมเพรียงถึงเวลานั่งสมาธิก็ไม่หนีไปไหนจนเลิกหลวงพ่อสนองท่านก็นั่งด้วยเมื่อปี29นะยังเป็นป่าร่มรื่นอยู่สังฆทานพอเราไปดูก็ศรัทธาแล้วก็ไปทำกฎกันแล้วก็ไปธุดงค์ในธุดงค์ก็อาจารย์นั่นก็พาธุดงค์ขึ้นไปทางห้วยขาแข้ง เดินลัดเลาะไปถึงจังหวัดตากอุ้มผางเดินไปถึงเชียงใหม่ไปงานหลวงปู่แหวนปีนั้นพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวนแล้วก็เสร็จงานหลวงปู่แหวนก็เดินลัดเลาะขึ้นไปทางแม่น้ำกกเดินเลาะไปลงเชียงรายไปวัดหลวงพ่อวิชัยเขมิโยที่ถ้ำผาจม
แล้วก็เดินลัดเลาะแม่น้ำโขงลงไปจนถึงอำเภอเวียงของเชียงของแล้วก็เดินขึ้นมาถึงอำเภอเวียงชัยแล้วก็จบแค่นั้นเพราะว่าอาจารย์ท่านต้องการจะสร้างวัดศรัทธามากศรัทธาเรื่องธุดงค์ของวัดอยากรู้สึกว่ามันมีปีติพอหยุดนั่งดื่มน้ำดื่มอะไรเสร็จอาจารย์ท่านจะนั่งสมาธิเลยท่านจะนั่งท่านไม่คุยเมื่ออาจารย์ไม่คุยเราก็คุยไม่ได้เราก็ต้องเงียบเราก็ต้องนั่งสมาธิตามพอท่านลุกท่านก็เคาะกระดิ่งเราก็ลุกขึ้นเตรียมตัวเดินต่อไปท่านสาไปไหนเราก็ไปจนครบเมษาก็กลับมางานหลวงพ่อด้วยแล้วก็มาเข้าเลือกทหารก็อธิษฐานว่าถ้าบุญเรามีก็ขอจะได้ถูกทหารถ้าบุญเราไม่มีก็ขอให้มันถูกทหารศึกไปเลยเราจะไม่มีโอกาสแบกหามพระศาสนาก็ให้ถูกทหารเถอะอธิษฐานเสร็จก็จับใบดำใบแดงก็ได้ได้ใบดำนั่นก็เลยอยู่มาเรื่อยๆอยู่มาเรื่อยๆวัดสังฆทานจากวัดเล็กๆก็เปลี่ยนแปลงหลวงพ่อท่านก็เผยแพร่ศาสนาอย่างหามรุ่งหามค่ำท่านไม่เคยกลัวกับความเหน็ดเหนื่อยตมาเนี่ยช่วงหนึ่งตมาแพ้แสงอย่างมากตาเอียงแล้วก็แพ้แสงปวดตา มากตอนนั้นพรรษาสามปวดตาทำไงนั่งน้ำตาไหลพาพรากพอเจอแสงเนี่ยไปไม่ได้ก็เข้ามาที่วัดใหญ่หมอสมชายก็พาไปตรวจที่ศิริราชหมอบอกว่าอาจารย์ท่านตาท่านเนี่ยมันเอียงนะแล้วก็แพ้แสงอย่างแรงเลยหาแว่นดำๆใส่นะเพื่อจะได้ป้องกันสายตาไอ้เราก็ทำไงดีบอกตมาไม่มีตังค์เลยนะทั้งที่ตัวเองเนี่ยออกกิจนิมนต์ทุกวันเช้าฉันเย็นสวดอภิธรรมลบชื่อห้ามลบออกจากกระดานไปแล้วก็ไม่เคยสนใจเรื่องจตุปัจจัยทั้งหมดไม่มีตังค์ยันทุกวันเนี่ยโยม33พรรษาไม่มีตังค์สักบาทเดียวของส่วนตัวไม่มีเลยก็เพราะคำสอนของหลวงพ่อก็เลยเขียนใบเบิกก็ไปเบิกเข้าไปตอน3ทุ่มกว่าเลิกนั่งสมาธิแขกหลวงพ่อเต็มเลยก็ถอยออกมาเดินจงกรมกะว่าสัก4ทุ่มครึ่งแขกคงจะหมดแล้ว4ทุ่มครึ่งก็เดินเข้าไปใหม่แขกหลวงพ่อก็ยังเต็มก็ถอยมาเดินจงกรมอีกยันเที่ยงคืนเดินเข้าไปใหม่แขกหลวงพ่อสนองยังไม่หมดเดินออกมาพิจารณาหลวงพ่อนี้ท่านทำงานหนักท่านเหนื่อยท่านไม่ได้พักผ่อนเลยมีแต่ญาติโยมมีทุกข์มาปรึกษาธรรมะมาขอความสว่างจากท่านท่านก็ไม่เคยปฏิเสธญาติโยมห้องน้ำเนี่ยแต่มาสังเกตหลวงพ่อเนี่ยท่านรับแขกตั้งแต่ฉันข้าวยันห้าโมงเย็นห้องน้ำท่านไม่เคยเข้าท่านทนได้น้ำนี่คนก็ถวายเรื่อยท่านก็นั่งฉันไปเรื่อยรับแขกคุยก็แขกพอแขกเข้าไปเนี่ยท่านเข้าห้องน้ำทีเดียวเลยหลวงพ่อนี่ทนไตท่านถึงพังไงพอท่านแก่ตัวไตท่านก็เลยทนไม่ไหวมันก็เลยบุบสลายแล้วก็ต้องพังและหลวงพ่อท่านก็รู้ว่ามันไม่ไหวแล้วไตเนี่ยท่านก็เลยไม่ซ่อมไม่ฟอกก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเพราะทุกอย่างเนี่ยมันไม่อยู่กับเราร่างกายเนี่ยท่านก็ดูแลอย่างดีญาติโยมก็ดูแลให้ท่านอย่างดียุกยาอะไรก็ไม่เคยขาดแต่ร่างกายก็ไม่เคยฟังว่าอย่าเป็นนะมันก็เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยมีแต่โรคภัยแค่เจ็บที่สุดท่านก็ยอมสละสังขารโดยไม่ฟอกโดยไม่รักษาปล่อยไปตามธรรมชาติท่านเทศนากันใหญ่สุดคือความอดทนนี่แหละที่ท่านทำให้ดูให้ลูกศิษย์เนี่ยได้เห็นว่าพระเราต้องอดทน
ถ้าไม่อดทนเนี่ยอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เพราะโลกนี้มันเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมันไม่เคยถนอมกันไม่มีใครจริงใจต่อกันมีแต่ว่าต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเบียดเบียนก็ด้วยวาจาเบียดเบียนกันด้วยกายกายไม่เบียดเบียนแต่วาจามันเบียดเบียนใจมันเบียดเบียนนั้นเราต้องอดทนหลวงพ่อก็ทนให้เราดูทนจนถึงที่สุดตมาเนี่ยประจำพรรษาอยู่ทางอีสานก็กลับมาทำบุญที่สุพรรณโยมแม่ครบรอบวันตายโยมพ่อมาเยี่ยมโยมแม่ด้วย4สิงหาทุกปีต้องกลับมาก็ไปกราบหลวงพ่อที่กตบุญโยเห็นหลวงพ่อเนี่ยนั่งสมโซนั่งแบบตัวผอมมากเห็นแล้วสะเทือนใจมากท่านเงยหน้ามากับใครบอกผมมาธุระครับมางานทำบุญที่บ้านบอกพระโยมมากราบท่านพูดไม่ไหวเลยนะตอนนั้นเนี่ยกินข้าวยังถามโยมความเมตตาของท่านเนี่ยไม่มีประมาณนะโยมท่านป่วยขนาดนั่งนอนไม่ได้ท้องนี่ใหญ่มากเลยเพราะว่าน้ำมันขังเพราะท่านไม่ได้ฟอกไตมันกินอะไรเข้าไปมันก็ไปกองอยู่ที่มันไม่ขับไม่เยี่ยวออกมาด้วยมันไม่ขับถ่ายออกมาท่านลืมตามากินข้าวกันอย่างโยมแต่มาได้ยินแล้วหลวงพ่อนี่ไม่เคยห่วงตัวเองเลยหลวงพ่อนี่ทนที่สุดทนให้เราเห็นทนให้เราดูชีวิตหลวงพ่อเกิดมาเพื่อส่วนรวมเกิดมาเพื่อทุกคนและไม่เคยหยุดเลยวันนั้นจะมาเที่ยงคืนมาเจอหลวงพ่อสนองนั่งรับแขกก็เลยฉีกใบเบิกทิ้งเลยแค่นี้เราทนไม่ได้หรือถ้ามาตามมันจะบอดก็ให้มันบอดไปเลยหลวงพ่อเหนื่อยขนาดนี้ท่านยังทนได้ทำไมเราจะทนไม่ได้ก็เดินออกทักตีสองหลวงพ่อออกอากาศตีสามหลวงพ่อไปออกอากาศที่นู่นแหละอสมท.ท่านเอาเวลาที่ไหนพักผ่อนโยมไม่มีเวลาพักผ่อนหลวงพ่อเนี่ยนั่งหลับตลอดท่านไม่เคยนอนท่านถือธุดงค์เรื่องถือเนสันชิกท่านจะไม่นอนท่านสมาทานจะไม่นอนตอนหลังท่านป่วยหนักๆเนี่ยท่านถึงได้ยอมนอนยอมเอาหลังแตะพื้นอดทนเนี่ยถ้าเราอดทนได้แต่ครึ่งของท่านนะมันก็จะดีอาตมาเองนี่ก็ป่วยบ่อยเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเป็นโรคหัวใจแล้วก็ไปบอลลูนมาแล้ววันนี้ก็กินยานานเข้าเลือดมันหนืดเลือดมันหนืดเลี้ยงสมองไม่ได้ก็ฝ่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองฟอร์แขนด้านขวาเนี่ยด้านขวาทั้งซีกเนี่ยมันชาก็มันทนไม่ไหวก็ไปหาหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นจากยาตัวหนึ่งเพิ่มตัวหนึ่งเป็น20กว่าเม็ดนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็นึกว่าเอ๊ะหลวงพ่อท่านทนได้ทำไมเราไม่ทนนะแต่ว่าญาติโยมเนี่ยเขาอยู่กันดานเขาก็เป็นห่วงเขาก็ทำที่ดีที่สุดแหละถ้าเราไม่เอื้อเฟื้อของญาติโยมเราก็จะอยู่ลำบากก็ต้องเอื้อเฟื้อกันเพราะเขาเนี่ยไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องแต่เขายอมสละเวลาเพื่อมาดูแลเราเพื่อมาเกื้อหนุนเราธรรมะก็เลยต้องเอื้อเฟื้อเขาเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกตินั้นหลวงพ่อเนี่ยท่านจากเราไปแล้ว6ปีท่านทิ้งมรดกธรรมไว้ให้เรามากมายวัดสังฆทานมีสาขามากมายในประเทศไทยและก็ที่เยอรมันที่อังกฤษและก็อินเดียท่านก็ทิ้งมรดกธรรมไว้ให้และธรรมะคำสอนของท่านเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ตายแม้แต่หลวงพ่อสิ้นไป6ปีในวัดสังฆทานเดินไปตรงไหนท่านก็ได้ยินเสียงท่านตลอดเสียงท่านเทศนาตลอดเลยตอนเย็นๆเนี่ยเดินไปเนี่ยหลวงพ่อเทศเมื่อกี้แล้วยินหลวงพ่อเทศหลวงพ่อเนี่ยเตือนสติเราตลอด
ว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะเพราะนรกเนี่ยมันไม่ประณีใครนะเราอย่าไปคิดว่านรกเนี่ยมันน่าอยู่นะอย่าทำความเลวอย่าทำชั่วอย่าทำชั่วด้วยกายอย่าทำชั่วด้วยวาจาอย่าทำชั่วด้วยใจท่านก็ลุกขึ้นมาเตือนแม้แต่ท่านสังขารท่านนอนทับลงพื้นดินแล้วแต่ว่าเสียงธรรมของท่านเนี่ยก็ยังตักเตือนพวกเราเนี่ยพวกเราก็ระลึกถึงคุณก็ตอบแทนคุณเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยถ้าเราทำกันดีๆนะสามัคคีกันรักกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันจับมือกันให้แน่นๆเพราะเราก็เป็นหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยถือว่าเราได้กระทำการตอบแทนบุญคุณกับหลวงพ่อที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาไว้ให้เราให้ความรู้ให้ความรักให้ความอบอุ่นหลวงพ่อไม่เคยว่าลูกศิษย์ไม่เคยด่าลูกศิษย์หลวงพ่อพูดกับลูกศิษย์เนี่ยท่านทุกคำให้ความเคารพความเห็นของลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์มีความเห็นที่ถูกต้องท่านก็ยอมรับหลวงพ่อเป็นนักประชาธิปไตยไม่ได้เป็นว่าฉันเป็นอาจารย์ฉันต้องถูกอย่างเดียวลูกศิษย์ก็ถูกได้เมื่อลูกศิษย์แย้งด้วยเหตุด้วยผลหลวงพ่อก็ยอมรับว่าใช่เพราะอะไรเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านเข้าใจจิตใจของทุกๆคนว่าทุกคนเข้ามาหาท่านก็เพื่อมาหาความสงบหาความดับทุกข์หาความพ้นทุกข์แม้ตมาเองเนี่ยเข้ามาหาท่านก็เพื่อจะมาอยากรู้เรื่องของพุทธศาสนาเพราะเมื่อก่อนเราไม่รู้ไม่สงบเลยพอมารู้จักหลวงพ่อสนองเนี่ยได้ฟังธรรมหลวงพ่อเนี่ยมันสงบยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบเราก็เดินจงกรมอยู่ในวัดนี่เนี่ยธรรมะเสียงธรรมของท่านก็ประกาศกึกก้องไปทั่ววัดเขาก็มีเสียงตามสายไปเราเดินจงกรมก็ได้ฟังนั่งสมาธิก็ได้ฟังยืนก็ได้ฟังนอนก็ได้ฟังทำอยู่ยาบทไหนก็ได้ยินเสียงธรรมของหลวงท่านท่านได้ตักเตือนตลอดอย่าประมาทอย่าเห็นแก่ตัวแล้วก็ให้รักความสะอาดหลวงพ่อในเดินไปไหนเนี่ยที่วัดสังฆทานเนี่ยสะอาดมากเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อเนี่ยเจอขยะไม่ได้เจอแล้วหยิบทันทีเจอแล้วหยิบเจอแล้วจับทันทีเอาไปทิ้งถังใครมาทิ้งตรงนี้ท่านก็เก็บไปทิ้งให้เราเนี่ยซึมซับเห็นหลวงพ่อเนี่ยเดินเก็บขยะก็เดินเก็บขยะบ้างพอเราก็ทำไปทำมาก็เป็นนิสัยเพราะว่าถือนิสัยครูบาอาจารย์5ปีเนี่ยเพราะตรงนี้พระบวชใหม่เข้ามาเนี่ยต้องถือนิสัยครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านทำอะไรเราก็สังเกตเมื่อสังเกตเมื่อเป็นธรรมเป็นวินัยเราก็ประพฤติตามปฏิบัติตามก็เลยกลายเป็นคนสะอาดกลายเป็นคนสงบกลายเป็นคนรักสันโดษไม่งั้นเราก็จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเพราะสันดานของบุคคลนะโยมถ้าไม่มาฝึกหัดขัดเกลาตัวเองนะเห็นแก่ตัวชอบตัวเองได้ดีและชอบใจถ้าตัวเองไม่ได้และเสียใจไม่เคยเสียสละแต่ถ้าเรามาทำดีๆมาฝึกกายมาฝึกวาจามาฝึกใจเมื่อเรามาฝึกตรงนี้ฝึกบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเนี่ยย้ำเข้าย้ำเข้ามันจะซึมซับนสมาธิเนี่ยมันจะเปลี่ยนใจของคนได้เพราะคนเราเนี่ยจิตเราเนี่ยจิตเดิมเนี่ยมันสะอาดนะแต่เรามาโดนเคลือบด้วยกิเลสด้วยอดีตบ้างด้วยอนาคตบ้างที่มันมาสั่งสมที่เราผ่านพบมาตลอดเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยมันบันทึกอยู่ที่ในใจเราไว้ในจิตเราเนี่ยบันทึกไว้เรียบร้อยพอเราจะมานั่งสมาธิให้สงบเนี่ยมันไม่สงบหรอกแล้วเราก็จะคิดว่านั่งสงบเนี่ยมันนั่งง่ายสงบมันไม่ใช่เรื่องง่ายและมันไม่ยาก
เราปล่อยทิ้งบ้านเรามาใช้เวลากี่ปีเราไม่เคยสนใจและอยู่ๆเราจะไปกวาดทำความสะอาดแค่วันเดียวสองวันมันจะสะอาดและมันจะดีเหมือนเก่ามันเป็นไปไม่ได้มันต้องอาศัยเวลานอกจากคนที่มีบุญเก่ามาเขาทำแล้วเขานั่งสมาธิและสงบเลยถ้าเรายังไม่มีบุญเก่ามาเรายังไม่เคยสั่งสมมาเราก็ต้องมาอาศัยความภาคความเพียรมายืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดมีสติตามรู้ทำสติปัฏฐานตามรู้จิตตัวเองตลอดทำอะไรคิดอะไรก็ตามดูจิตไปตามดูกายตามดูจิตตามดูกายตามดูจิตกายเราก็เห็นกายกายนี่เป็นก้อนทุกข์เจ็บขาบ้างเจ็บหลังบ้างเจ็บเอวบ้างปวดตาบ้างปวดแขนบ้างมันสารพัดเนี่ยมันก้อนทุกข์และทุกข์ก้อนเนี้ยมันทุกข์หนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วเราจะไปทำยังไงเมื่อเราต้องอยู่กับมันเราก็ต้องอดทนเราก็ต้องดูแลเขาเราก็ดูแลเขาแต่สมาธิเนี่ยเราต้องอดทนถ้าเป็นเรื่องปกติเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อจะปวดเราเจ็บเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถแต่มาทำสมาธิท่านมาให้เราดูเวทนาให้เราเห็นเวทนาเห็นทุกข์ว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้นั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนั้นทุกข์เนี่ยมันเป็นบาดฐานของสมาธิเมื่อเรานั่งสมาธิเพื่อให้เจอทุกข์เมื่อเจอทุกข์เราก็ต้องศึกษาเรื่องทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดที่หัวเราไหมมันเกิดขึ้นที่แขนเราไหมมันเกิดที่ลำคอเราไหมเกิดขึ้นที่หลังเราไหมหรือมันเกิดขึ้นที่ก้นเราไหมหรือเกิดขึ้นที่ขาเราไหมมันเกิดขึ้นตรงไหนทุกข์มันเกิดจากผมขนเล็บฟันหนังหรือไม่ใช่แต่ทุกข์มันเกิดเพราะเรานั่งนานๆแล้วมันมีเวทนาเกิดขึ้นเราก็ต้องดูเวทนานั่นแหละเป็นอารมณ์เวทนาเกิดขึ้นเวทนาแปรปรวนเวทนาดับไปเวทนาเนี่ยมันไม่อยู่กับเราหรอกมันเกิดได้เลยมันก็แปรปรวนแล้วมันก็ดับไปลองเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บเวทนาหายแต่นี้จิตเรามันไม่ทันเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถเราก็เลยไม่เห็นทุกข์เมื่อเราไม่เห็นทุกข์เราก็เลยไม่เบื่อหน่ายในสังขารมานั่งไปแล้วมันเห็นทุกข์เราก็ทนดูทุกข์ศึกษาทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์แปรปรวนทุกข์ดับไปทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปแล้วก็ดูทุกข์ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยเมื่อมันข้ามทุกข์นั่นแหละเราถึงจะเจอสมาธิสมาธิมันอยู่ฟากตายถ้าเราไม่ยอมสละเป็นสละตายเราจะไม่รู้จักสมาธิให้เรามาบวชเป็น10ปี20ปีเรามาเล่นๆนั่งๆนอนๆเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องสมาธิไม่รู้เรื่องสมาธิแล้วเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเราไม่มีสมาธิเราก็ดับทุกข์ไม่ได้สมาธิเนี่ยมันไม่มีหรอกเราต้องทำให้มันมีทำให้มันมีเสร็จแล้วต้องดับสมาธิให้ได้เมื่อมันเกิดแล้วเราต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเราก็มันแปรปรวนแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นเราก็อย่าไปยึดว่ามันเกิดขึ้นเราได้สมาธิมันได้สมาธิเราก็ดูสมาธิเดี๋ยวมันก็เสื่อมเกิดขึ้นแปรปรวนดับไปเกิดขึ้นแปรปรวนดับไปมันไม่อยู่กับเรามันได้มาแล้วมันก็เสื่อมนั้นถ้าเราทรงสมาธิได้ก็คือเราต้องทำปฏิบัติตลอดเวลาดูกายเวทนาจิตธรรมไปเรื่อยๆยิ่งดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูความรู้สึกนึกคิดของตัวเองดูไปเรื่อยๆเนี่ยสมาธิก็จะตั้งมั่นไม่งั้นสมาธิจะไม่ตั้งมั่นสมาธิจรมาชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นแต่นั่นก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้วชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเนี่ยถ้าใครทำได้คนนั้นจะพ้นนรกนะคนนั้นจะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อเหตุแห่งกรรมถ้าเราทำดีดีจะส่งผลให้เราถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ถ้าเราทำผิดพลาด
ความผิดพลาดเนี่ยมันจะทําให้เราตกนรกถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนกันนั้นเราต้องประพฤติเอานั้นความเห็นของเราเนี่ยเราต้องทําให้เป็นสมาธิมาฝึกปฏิบัติตนเพื่อให้มันเกิดยังไม่เกิดทําให้มันเกิดมันเกิดคณิกะสมาธิแล้วต้องทําให้มันเกิดอุปจารสมาธิและให้เกิดอัปปนาสมาธิ เกิดเบื้องต้นแล้วชั่วชังกะริหูงูแลบลิ้นและเกิดชั่วขณะ5 นาที10 นาทีเนี่ยแล้วเกิดเป็นชั่วโมงเกิดเป็นวันเกิดเป็นหลายๆวันเนี่ยนี่มันอยู่ที่ว่าเราฝึกอดทนแล้วก็พยายามตั้งสติตามรู้เมื่อเรารู้ตรงนี้นะถ้าเราจะแก้ปัญหาตัวเองได้หมดเลยเราจะไม่มองใครแล้วไม่มีใครผิดแล้ว ทุกคนน่าสงสารหมดทุกคนน่าเวทนาหมดทุกคนเห็นเมื่อเจอสมาธิปุ๊บเนี่ยอารมณ์เมตตามันจะเกิดมันจะสงสารไปหมดมันจะเมตตาไปหมดแต่ถ้าเมตตาไม่มีประมาณมันก็ก่อความรำคาญให้คนอื่นนั้นเมตตาก็ต้องมีประมาณนั้นเราต้องมาวัดกรรมฐานเรามาฝึกกรรมฐานเรามาทำตามหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยท่านก็เกิดเป็นลูก แม่ชีแม้นแม่คุณแม้นแม่คุณแม้นเนี่ยก็มีลูกเป็นหลวงพ่อสนองเป็นหลวงพ่อทองเหมาะสามีท่านก็ได้บวชหลวงปู่เอมเนี่ยตระกูลเนี้ยเขาบวชทั้งบ้านเลยเขาบวชแล้วเขาปฏิบัติในคุณแม้นเนี่ยก็บวชยันตายหลวงปู่เอมก็บวชยันตายหลวงพ่อสนองท่านก็บวชยันสิ้นก็เหลือหลวงพ่อทองเหมาะซึ่งเป็นน้องชายของหลวงพ่อสนอง เพราะอะไรเพราะก็เชื่อเรื่องปฏิบัติเรื่องมรรคเรื่องผลพวกนี้เขาเป็นศิษย์หลวงปู่สังวาลเพราะหลวงปู่สังวาลเนี่ยได้ตั้งสำนักเพื่อสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาเมื่อฟังธรรมแล้วศรัทธาแล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยออกบวชก็เป็นพระภิกษุขึ้นมาวัดทุ่งเนี่ยก็มีบริวารสาขามากมายในหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นแขนงหนึ่ง อย่างพ่ออาตมานี่ก็เป็นหลานเป็นหลานหลวงปู่สังวาลอีกแขนงหนึ่งฉะนั้นเราก็ถือว่าเราได้ระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์วันนี้เราถึงได้มารวมกันเพื่อได้เป็นเจ้าภาพอาจารย์สัญญาโยมแดงโยมสายันมาจากประจวบเนี่ยก็เป็นโยมเก่าแก่มากหลวงพ่อสนองไปสร้างวัดหนองบัว เมื่อตอนท่านบวชใหม่ๆท่านไปทำกระเป๋อท่านผ่านมาท่านก็มาสร้างวัดหนองบัวเนี่ยพอโยมนี่เขาก็ดูแลกันมาตั้งแต่พ.ศ.1560ยันถึงทุกวันเนี่ย60 กว่าปีไอ้40-50 ปีก็ถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ก็ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก็มาเป็นเจ้าภาพสวดญาติโยม ใหม่ๆโยมเก่าๆมารวมกันให้มีพลังเก่าก็มีพลังใหม่ก็มีพลังมารวมกันประพฤติดีปฏิบัติชอบถวายเป็นสังฆบูชาให้แก่หลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งท่านได้จากพวกเราไปยังไม่มีวันกลับพวกเราก็มาแล้วก็ต้องเอาของดีกลับไป ไปเตือนตัวเองตลอดว่าเราเนี่ยจะอยู่อีกนานไหมหลวงพ่อสนองท่านก็ยังอายุไม่มาก60 กว่าท่านก็เสียแล้วท่านก็มรณภาพแล้วเราล่ะมันจะอีกอยู่อีกกี่วันให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ลมหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ให้ความตายเราเนี่ยมันเป็นอุปนิสัย ให้มองเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาว่าทุกคนก็ต้องตายหญิงก็ต้องตายชายก็ต้องตายพระบรมราชามากษัตริย์ท่านก็ต้องตายเมื่อตายแล้วจะเอาอะไรไปจะเอาบุญหรือจะเอาบาปถ้าเราจะเอาบุญเราก็ต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลในธรรมวัสนองเนี่ยสอนเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องภาวนาเมื่อ
เรามาฟังธรรมกันก็ศีลทานภาวนาก็ทำอย่างนี้มาตลอดคนเก่าก็ทำกันมาคนใหม่มาก็ได้ทำอีกนั้นขอให้เราเนี่ยจงมีสมบัติที่เป็นทิพย์นะมีทานมีศีลมีภาวนาสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นสมบัติที่เหนือสมบัติที่เรามีอยู่ สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยเราว่าเป็นของดีแล้วของเลิศนะเราอาจจะขี่รถเบนซ์มาวัดเรามีเบนซ์เรามีเครื่องประดับเรามีบ้านมีงานมีการที่มั่นคงแต่นั่นก็ยังไม่แน่นอนสมบัติพวกนั้นถ้าเราสิ้นลมหายใจเดี๋ยวนี้สมบัติพวกนั้นก็เป็นของคนอื่นแต่ถ้าเรายังมีลมหายใจ มันก็เป็นสมบัติของเราแต่สมบัติที่แท้จริงเนี่ยคือลมหายใจลมหายใจเนี่ยเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดนั้นเรานั่งยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้เรานึกรู้ลมหายใจเราถ้าไม่พุทโธก็ตายหนอตายแน่ให้นึกอยู่เป็นอนุสติทำให้มันเป็นนิสัยทำให้เป็นปัจจัยเพื่อจะได้เป็นคนที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต เราจะได้ไม่เกิดเปล่าๆสว่างมาแล้วมืดไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผู้คนเนี่ยธรรมะเชื่อว่ามีบุญมาเกิดเมื่อเราสว่างมาแล้วเราสว่างไปดีกว่าหรือเราอาจจะมืดมาแต่เราก็ขอให้สว่างไปอย่าสว่างมาแล้วมืดไปหรือมืดมาแล้วก็มืดไปอย่างนั้นถือว่าเราขาดทุนเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาแล้ว เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนเราโดยที่มีเมตตาไม่มีประมาณเนี่ยหายากมากนั้นเรามาเป็นลูกศิษย์ท่านนะขอให้ดำเนินรอยตามท่านตามรอยเท้าท่านไปหลวงพ่อท่านไปสบายแล้วเรานี่ยังลำบากอยู่แต่ขอให้เราอดทนเถอะพยายามทำไปอย่าท้อถอยอย่าคิดว่าเรา ทำไม่ได้ทุกคนทำได้หมดทานแล้วเราไม่มีจริงเนี่ยข้าวสักทัพพีหนึ่งก็ถือว่าเป็นทานอันประเสริฐแล้วทัพพีหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่มีเมล็ดเดียวนะโยมมันนับเมล็ดไม่ได้นะหนึ่งเมล็ดก็หนึ่งทานบารมีของโยมหนึ่งทัพพีเป็นพันเมล็ดก็บารมีของโยมก็เพิ่มพูนบุญของโยมก็เพิ่มพูนเป็นเรือนพัน นั้นเราใส่บาตรหนึ่งทัพพีเนี่ยมันได้เป็นพันเท่าเราทำบุญด้วยข้าวเนี่ยมันได้อานิสงส์มากถือว่าเป็นแม่โพศกนั้นเราก็พยายามทำสั่งสมบุญของเราไปเรื่อยๆทำให้เป็นนิสัยทำให้จนลืมบุญตัวเองไม่ได้เพราะบุญเนี่ยมันเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตัวติดใจของเราไปทุกภพทุกชาติจนถึงนิพพานเราขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมนะที่ได้มา วันนี้ที่ได้มาเป็นเจ้าภาพนะมาฟังสวดพระอภิธรรมและได้นิมนต์พระมาเทศขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญทำอะไรก็ขอให้มีสติแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้ได้สำเร็จสมหวังมุ่งมาตรปรารถนาทุกสิ่งทุกประการทุกคนทุกท่านเทอญ สาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระอาจารย์กุศลธิตกุสโรท่านเจ้าวัดวัดป่าหนองแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญคุณแม่ชีสรสวาหินินค่ะ ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุ
ผู้ถวายเทศธรรมและองค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญตัวแทนจากวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณแม่ละม่อมนะคะค่ะเป็นตัวแทนจากวัดหนองบัวค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะท่านจะรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังบดีดังตุมหังก็อิตาโพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเกปะเมวะสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปรณโทยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโทยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาชันตุโลทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพรังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลภวตุสาพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระอาจารย์กุศลทิตากุสโรท่านเจ้าวาดวัดป่าหนองแฝกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเนื่องจากหลวงพ่อรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปนะคะทำให้ไม่ค่อยสบายนะคะค่ะก็ขอให้สุขภาพทัดขันหลวงพ่อกลับมาเป็นปกตินะคะก็ตามเหตุก็ไม่ใช่หลวงพ่อเป็นองค์เดียวนะคะทราบว่าองค์อื่นก็เป็นเหมือนกันค่ะก็จากนี้ไปคณะท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตรบางสกุลค่ะค่ะเรียนเชิญท่านเจ้าภาพค่ะทั้ง8ท่านค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะวัดหนองบัวเอาแสดงว่า2คณะนะคะนัดไปไหนค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านที่ถือบัตรนะคะเชิญค่ะ
ค่ะหลังจากเสร็จพิธีบุญเรือนไทยนะคะจะเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่ชั้นสองศาลานิคัมมะนะคะซึ่งจากขณะนี้ฝนตกค่ะค่ะท่านเจ้าภาพค่ะหนึ่งท่าน ค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะได้ถวายพร้อมกันค่ะขอเชิญทางบ้านแล้วทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมพุทโธธัมโมสังโฆสาธุ ค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะหลังจากเสร็จพิธีบุญเรือนไทยนะคะก็จะไปสวดมนต์ธรรมวัดเย็นกันบนชั้นสองศาลาได้ขมะนะคะให้กรรมฐานโดยพระอาจารย์ทองคำอัตตมโนจากนั้นแสดงธรรมนะคะต่อจากนั้นค่ะพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยนะคะเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งค่ะ พระอาจารย์จรัญทักขยานวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะค่ะท่านเจ้าภาพรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะ อนิจจาวัฏฏังคาราสังขารทั้งหลายมีเที่ยงหนออุปาทุยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข สาธุค่ะท่านกราบพระออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมซึ่งเป็นวันพระวันธรรมสวนะค่ะจะมีการจัดพิธีนะคะรอหลวงพ่อนะคะรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยสามองค์ด้วยกันนะคะที่บริเวณด้านหน้าคลินิกแพทย์แผนไทยนะคะโอสถสถานในเวลา17นาฬิกา พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะโดยเข้าสู่พิธีการสามารถติดตามรับชมทาง SBB TV 999 โทรทัศน์พุทธภูมิค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาบริวหาปุราปริปุเรนติทากรัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเยติตังปฏิตังตุมหังค่อยตะพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว เก็บเมวัตเมชันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปะขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอัตติเมอากาติเม ยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักกินังทัจจาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดี
การเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเบตานามัตถายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังดิทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักกินาตินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังฆามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีกรตังหิตายาสถานโสปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนมโนปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปตุตังอนัปปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เออัตรตาทุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติภิพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสาปมังครังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาคาวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ